ชาว NY เชิญทางนี้ณเดชน์ยายาอัปเดตข่าวแต่งซุ่มมั่นเงียบเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังที่หลายคนรอลุ้นข่าวดีเรื่องวิวาห์มากที่สุดสำหรับคู่ของณเดชน์คุกิมิยะและยายาอุรัสยาสเปอร์บันยิ่งมีภาพหวานออกมาก็ทำให้ถูกโยงคู่รักซุปตาซุ่มปลูกเรือนหอแถมยังถูกจับตาว่าซุ่มมันเงียบแล้วหรือเปล่าล่าสุดณเดชน์ยายามีโอกาสได้พูดเรื่องนี้ทั้งคู่โดยฝั่งของยายาบอกว่าเรื่องแต่งงานก็มีคุยกันบ้างแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ก็ไม่อยากปล่อยให้นานไปมากเรื่องซื้อที่เขาใหญ่ไว้ปลูกเรือนหอแจ้งเป็นที่ดินที่ณเดชน์อยากซื้อเก็บไว้ไม่มีแผนอะไรร่วมกันตนไม่จำเป็นจะต้องซื้อที่ดินติดกันเพราะของณเดชน์ก็เหมือนของตนส่วนที่หลายคนลุ้นว่าจะถึงเวลาแต่งงานของคู่ตนหรือยังย่าย่าบอกว่ายังพอมีเวลาอยู่แต่ไม่อยากรอนานส่วนจะพร้อมเมื่อไหร่โบยไปถามฝ่ายชายดีกว่าสั่งห้ามหวานใจทำเซอร์ไพรส์เด็ดขาดเพราะต้องแต่งหน้าก่อนอยากสวยนิดนึงแต่ก็เชื่อว่าณเดชน์ปิดความลับไม่มิดต้นจับได้แน่นอนส่วนแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายคือแหวนรูปโบวงเดิมที่ณเดชน์ทำให้ใส่มา 7-8 ปีแล้วขำๆใส่ครั้งไหนก็เป็นประเด็นตลอดแต่ยอมรับเป็นแหวนที่มีคุณค่าทางจิตใจของตนขาดไม่ได้พร้อมประกาศไม่ใช่แหวนมั่นแต่เรียกว่าแหวนจองด้านหนุ่มณเดชน์นั้นก็เผยว่าเรื่องแต่งงานผมเข้าใจทุกคนเลยที่สำคัญเราเข้าใจตัวเราด้วยว่ามีความคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาหรือว่าคิดอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยในเรื่องของการทำงานเอ่ยเวลาเอ่ยเมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่ไม่ไหวละต้องแต่งแล้วต้องขอแล้ววันนั้นจะเป็นวันที่ตัดสินใจง่ายสุดอีกนานไหมยังไม่ได้แพลนขนาดนั้นโดยนักข่าวได้สัมภาษณ์ว่าถูกลือว่ามั่นเงียบคนโฟกัสแหวนของน้องณเดชน์ตอบว่าแหวนมั่นยังครับแหวนปกติก็มีบ้านที่ซื้อของให้กันตามโอกาสจิวเวลรี่เล็กๆน้อยๆเราอยากให้เขาใส่อะไรเราก็ซื้อให้ด้วยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ